คุณพ่อป้ายแดงเอสกันตพงศ์นะคะได้เปิดใจกับทีมข่าวถึงการวางแผนอนาคตกับแฟนสาวชาวเยอรมันคริสติน่าที่ก่อนหน้านี้ได้ประกาศแต่งงานนะคะพร้อมข่าวดีว่ากำลังจะมีเจ้าตัวน้อยล่าสุดเจ้าตัวก็มีการอัปเดตว่าภรรยาเนี่ยตั้งครรภ์ได้3เดือนกว่าแล้วนะคะอาการแพ้ท้องหนักมากรวมถึงตัวเขาก็แพ้ท้องตามภรรยาไปด้วยค่ะเจ้าตัวเล่าให้ฟังว่ามีการพูดคุยถึงการวางแผนงานแต่งว่าน่ารักดีนะหากจะมีลูกอยู่ในวันแต่งงานด้วยโดยจะจัดงานขึ้นในปลายปีหน้าที่ทั้งในไทยและเยอรมนีค่ะส่วนเรื่องคลอดเนี่ยก็จะตั้งใจให้ไปคลอดที่ประเทศเยอรมนีแต่อย่างไรก็ตามคงจะต้องดูสถานการณ์ก่อนเพื่อความปลอดภัยที่หน้าเขาก็จะมีแค่ว่าเขาแพ้ท้องหนักในช่วง 2-3 เดือนแรกคืออ้วกเช้ากลางวันเย็นกลางคืนก่อนนอนเลยครับแล้วก็ดื่มน้ำเปล่ายังอ้วกเลยครับคือทานอะไรไปเขาอ้วกหมดเลยก็อันนั้นก็มีแค่ที่เรากังวลตรงส่วนนั้นปรึกษาคุณหมอบอกโอเคในช่วงแรกก็ยังโอเคอยู่ลูกยังสามารถดึงสารอาหารจากตัวคุณแม่ไปได้ซึ่งเขาก็น้ำหนักลงอะครับน้ำหนักลงมาเกือบ3โลอะครับสักอาทิตย์หลังเนี่ยดีขึ้นคือเวียนหัววัน2วันดีขึ้นอีกวัน2วันแล้วก็เวียนหัวอีกวัน2วันอะไรอย่างเงี้ยครับก็เราก็เชื่อว่าน่าจะเป็นไปในทิศทางที่ดีขึ้นช่วงที่เขาเป็นหนักๆนะครับเราไม่รู้ว่าเราอุปทานหรือเราอะไรแต่ผมรู้สึกผมเวียนหัวแล้วผมก็ทานอะไรไม่ค่อยลงนอนไม่ค่อยหลับอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็แบบเป็นอย่างนั้นอยู่ประมาณหลายวันอยู่เหมือนกันครับแล้วก็แต่ตอนนี้ดีขึ้นแล้วครับนี่เราวางแผนว่าจะคลอดที่เมืองไทยหรือว่าคลอดที่ต่างประเทศนะคะที่เยอรมันครับเพราะว่าคริสติน่าเขาอยากจะคลอดแบบในน้ำครับแล้วก็ที่เยอรมันก็จะมีสถานที่ที่เขาดูไว้ที่เป็นเขาเรียกว่าอะไรครับเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านการคลอดในน้ำเลยตอนนี้ต้องลุ้นว่าจะสามารถบินกลับได้หรือเปล่าเราก็เตรียมแผนว่าโอเคถ้าบินกลับไม่ได้เขาต้องคลอดที่เมืองไทยเราตั้งใจว่าต้องหลังจากคลอดน้องก่อนครับแล้วเราก็กะว่าให้ลูกเข้าไปในงานแต่งด้วยเลยอะไรเงี้ยครับก็คิดว่าเป็นแบบอะไรน่าจะเป็นอะไรที่น่ารักแล้วก็เป็นโมเมนต์ที่สำคัญของเราสองคนถ้าลูกอยู่ด้วยก็จะเป็นอะไรที่เพอร์เฟคมากๆขอบคุณมากๆเลยนะคะค่ะได้ครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ